จะซื้อแผ่นเกมทุกวันนี้อะไรจะช่างง่ายขนาดนี้แผ่นเกมเยอะแยะมากมายราคาถูกๆจำหน่ายคอนโซลครบวงจรต้องที่นี่เลยเกมบาทเอาละครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Monster Hunter World เช่นเคยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปทำการล่าเดียบล้อนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเราเนี่ยเข้มแข็งมากพอที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโซล่าเมกดาลอสนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีรูปอะไรเอ่ยตรงนี้วะมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองมาคุยดูก่อนนะครับโอเคนายกลับมาทุกทีนึงแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพวกวิชาการนะครับก็จะทำการแบบค้นคว้าแล้วก็ต้องการให้เขาเนี่ยมอบอะไรบางอย่างนะครับให้กับเรามันคืออะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่ากดค่าไปเลยแล้วกันเราได้เป็น Vitality Mantle นะครับเป็นอุปกรณ์ผ้าคลุมแบบใหม่เออน่าสนเว้ยอันนี้รู้สึกว่าน่าจะช่วยในการป้องกันนะครับแล้วก็นี้อีกจุดนึงเดี๋ยวลองคุยดูก่อนกดค่าไปเลยแล้วกันเผื่อจะได้ของดีอันนี้ได้ Defense Charm เอาละครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่า Defense Charm เนี่ยจะสามารถแบบสร้างได้ที่บริเวณ Smithy นะครับอาจจะมีมากมายมากกว่าที่เราได้เห็นนะครับอันนี้อาจจะมีพวก Attack Charm หรือว่าอย่างอื่นเพิ่มเติมโอเคแล้วก็ทีนี้เราจะไปที่เวิร์กช็อปก่อนแล้วก็มาที่ Forge Equipment แล้วก็ชามนะครับเครื่องรางครับโอ้โหมีเยอะแยะมากมายมีแบบว่าป้องกันพิษเพิ่มพลังโจมตีโอ้โหเดี๋ยวต้องไปรีบฟาร์มนะครับแล้วก็น่าจะอัปเกรดได้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวก่อนไปเรามาเปลี่ยนผ้าคลุมก่อนดีกว่าจะลองใช้ผ้าคลุมแบบใหม่นะครับผ้าคลุมแบบใหม่คืออันไหนวะเนี่ยอันแรกโอเคเป็นผ้าคลุมสีทองนะครับเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ไปรับเควสกันเลยดีกว่าต้องมาล่าเดียบอสอีกรอบนึงอีกแต่ว่ารอบนี้เราจะใช้ดาบใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการล่ากันเลยกันโอเคครับก็ตอนนี้ก็มาถึงที่เควสเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าเอาละครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปออกตามหาเดียบอสกันเลยนะครับเราจะต้องขึ้นไปข้างบนก่อนเวลาเรามาอยู่ในเนื้อเรื่องเนี่ยบางทีเราไปที่รังมันจะไม่เจอนะครับผมก็เลยต้องมาเกิดอีกแคมป์นึงแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำการตามรอยนะครับวิ่งกันต่อทางขึ้นอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อตอนนี้เรามาโผล่ที่รังของลาเทียนนี่ว่ามีรอยเท้าของลาเทียนด้วยนะครับแต่ลาเทียนก็ไม่เกี่ยวอะไรกับภารกิจนี้เราก็แค่มาตามล่าเดียบอสเฉยๆโอเคขึ้นมาตรงนี้แล้วปกติบางทีมันจะมีแบบเดียบอสมาเกิดนะครับทางด้านนี้ด้วยเมื่อกี้ด้านล่างผมลงไปแล้วนะครับไม่เจอครับก็เลยต้องมาโหลดใหม่อ๋อมันเป็นคัตซีนนี่หว่าแสงหิ่งห้อยมันมาหยุดอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ข้างบนเป็นอีแรงนะครับเหมือนมันจะมองอะไรบางอย่างหรือว่าเดียวบอสมาแล้วเนี่ยเอาไม่ใช่นี่หว่าเป็นบาลอตนะครับโอ้โหตานี่แดงกล่ำมาเลยโกรธใครมาเนี่ยหลบแป๊บ เดี๋ยวมันจะตีผมด้วยอีกหลบก่อนท่าไม่ดีเลยครับตอนนี้เหมือนบาลอตจะโกรธเว้ยอุ้ยพุ่งเข้าใส่ครับล็อกนี่โอ้โหคำรามอุ้ยปวดหูหมดเสียงแบบนี้ที่บางทีจะดึงดูดเดียบอสได้นะครับผมว่าเดียบอสต้องมาแน่นอนบาลอตนี่เตรียมตัวได้เลยต้องเจอกับบาลอตแน่แน โอ้โหมาเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหโผล่มาแบบมีดนตรีอลังการมาด้วยบาลอตโดนลากไปแดกเลยครับตอนนี้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวแผ่นดินไหวหนีก่อนไปได้กาแล้วไม่น่าจะหนีทันแล้วว่าโอ้โหไหลไปด้วยครับอาบน้ำแล้วตอนนี้ลงมากับเขาด้วยโอ้เป็นไงยังอยู่สายเต็มตัวไปหมดแล้วไอ้พวกนั้นหายไปไหนหมดเนี่ยบาลอตกับเดียบอสอ๋อนี่ไงบาลอตอยู่นี้ครับส่วนเดียบอสน่าจะอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยดันไงขำโผล่มาอะไรครับเดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่โอ้โหดูจากลูกตาแล้วโกรธนะครับลูกตามันสีแดงกล่ำใจเย็นๆก่อนมีอะไรค่อยคุยกันดูเหมือนว่ามันจะเอาจริงครับรอบนี้โอ้โหเสียงคำรามดังหนูหูมากถอยก่อนเว้ยโอ้โหวิ่งผิดเลยอ่ะอู้ไปโดนก้อนหินพอดีจังหวะนี้เขาติดใช่ไหมจัดเลยแล้วกันจัดต่อโอเคขอชาร์จก่อนมาตีเข้าไปที่หัวจัดเข้าไปให้เซโอ้โหไม่เซด้วยเมื่อกี้ขอทีแล้วกันอุ้ยอย่าพึ่งอุ้ยอย่าพึ่งดำดินดิได้ไปทีนึงครับเดี๋ยวบล็อกไปก่อน
ไม่น่าจะเก็บอาวุธทันโอเคโอ้โหได้พอดีมันดันแบบไม่ตีผมนะเมื่อกี้จับตัดหางโอ้โหไม่ได้กระแทกใส่มาอุ้ยยังโดนอีกโอ้โหกูสายเข้าไปอยู่ด้านใต้แล้วเนี่ยยังโดนนะครับถอยก่อนอื้อทันพอดีเกือบไปแล้วใช้เลชั่นก่อนแล้วก็ตรงนี้มีแฟดอยู่เฮ้ยมันดำดินแล้วนี่หว่ามาเก็บเศษก่อนแล้วกันโอเคเก็บเศษก่อนลบมาเข้าใกล้ตีโอเคกระแทกใส่อย่าเพิ่งหนีนะเว้ยจัดเข้าไปตีใส่หัวโอ้โหโดนเราก็โดนเหมือนกันครับต่างคนต่างโดนครับตอนนี้มึนไหมเนี่ยอุ้ยยังโดนโอ้โหมีโอกาสตายสูงอุ้ยเสือกมึนอีกตายแน่นอนตายหรือเปล่าเฮ้ยโกโก้ช่วยหน่อยแล้วโอ้ยโกโก้ช่วยทันทำไม่ได้โกโก้นี่ตายไปแล้วจังหวะนี้เลือดนี่เหลือนิดเดียวเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากล่อมาแอลอะไรครับขอบ้างนะพี่ขอบ้างนะไม่โดนได้นิดเดียวหนีก่อนเร็วกระโดดหลบก่อนมันเลยไปด้านนู้นพอดีโอ้เหนื่อยขอมาต่อโอเคจัดไปดอกที่2ดอกที่3ของจริงหวดเข้าไปหวดโอ้โหมันหันมาแล้วหลบทันอุ้ยยังโดนเสร็จกิ้งผิดจังหวะเร็วรีบฮิวเร็วด่วนๆเลยอู้อยู่ข้างหลังอีกโอ้โหมองไม่ทันเว้ยมึนแล้วครับตอนนี้ตายแน่นอนกูชัวร์โอ้โหไม่โดนนี่ครับคนเรียกว่าคงโดนดีครับผมคนโดนดีนี่ไม่ใช่ตายกันได้ง่ายๆขนาดนั้นโพชั่นก่อนเข้ามาโอเคขอบ้างนะเว้ยมาจัดเข้าไปเอาละทีนี้แหละของจริงชาร์จให้เต็มที่หวดแล้วก็หวดนี่ถึงกับเซกระแทกใส่จะไปไหนล่ะเอาอีกทีนึงโอ้โหเสียดายได้ไปนิดเดียวโอ้โหเก็บดาบไม่ทันเซครับตอนนี้ต้องบล็อกแล้วครับบล็อกก่อนดีกว่าโอเคดำดินน่าจะได้หนีอยู่หนีก่อนเอาละไปต่อกันเลยครับอุ้ยเหนื่อยเลชั่นก่อนทำไมมันเหนื่อยบ่อยจังวะวันนี้ไม่ได้การละต้องหนีกันวิ่งโอเคมาต่อเนื่องกันเลยชาร์จฟันเข้าไปที่หางโดนหักอยู่คำรามครับต้องถอยก่อนแล้วครับตอนนี้กิ้งก่อนมาแล้วเร็วรีบลบมาต่อเลยจัดต่อมีเซครับเปลี่ยนสแตนก่อนแล้วก็ยึดตัวหัวใส่หัวโดนไปเล็กน้อยถอยเล่นแฟตมาดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอจังหวะมันหันมาเล่นแฟตดีกว่าโอเคแฟตดำดินพอดีผิดจังหวะเว้ยเปิดเลือดก่อนดีกว่าใช้เลือดก่อนแล้วกันเอาเลยครับมาเลยครับวิ่งเข้ามาแล้วลูกพี่ฟันหางโอเคหางขาดเรียบร้อยยังไม่จบต่อเลยเอาละกระแทกใส่โอ้โหไม่ได้ตายนิดเดียวกิ้งไปก่อนสะบัดหางแล้วหลบเร็วเข้าไปกระแทกชาร์จไปมาอีกทีนึงอย่าเพิ่งไปนะเว้ยเอาให้เต็มที่จับเข้าไปหูยดอกเมื่อกี้ถึงกับเซครับหน้าสั่นครับต่อเลยโอเคตีเข้าไปโอ้โหคำรามอีกแล้วจะได้จังหวะตีไม่เนี่ยเอ้ยดำดินดีกว่าถอยก่อนเร็วโอ้โหแต่ไปยกมืออยู่นั่นแหละปัดมาแล้วถอยเอามันหนีแล้วนี่ว่าโอ้นึกว่าจะแน่ครับหนีไปแล้วครับทำการรับมิดาบแป๊บนึงมันไปไหนเนี่ยไปนอนหรือว่าไปด้านนอกน่าจะไปด้านนอกเดี๋ยวลองเก็บหาก่อนโอ้โหตัดหางมาได้แบบโคตรสบายนะครับรอบนี้แป๊บเดียวตัดได้เลยง่ายๆโอเคเราได้เป็นหางของเดียบลอสมาแล้วนะครับทีนี้เราไปตามล่ามันต่อมันลงมาตรงนี้อ๋อมันไปที่รังแล้วนี่ว่ามันกลับไปที่รังครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไปนอนหรือว่าไปยังไงตอนนี้ยังไม่ได้นอนนี่ว่าแล้วก็เดี๋ยวลองผ้าคลุมใหม่ด้วยหน่อยดิเรามีผ้าคลุมใหม่อยู่นี่ก็คืออันนี้ครับโอเคต้องใส่ไปลองนิดนึงมันช่วยแบบบูทพลังป้องกันเราได้มาแล้วลูกพี่จัดเข้าไปเลยแล้วกันโอเคกระแทกใส่หัวตีโอ้โหไม่โดนพลาดไปนิดเดียวมาต่อเนื่องกันเลยกระแทกมีเซเดี๋ยวรอเปลี่ยนสแตนก่อนเดี๋ยวท่านี้หน่อยหวดแล้วก็หวดทีที่2จังหวะมันไปตีโกโก้พอดียังไม่จบลูกพี่ต้องเจออีกทีนึงโอเคจัดเข้าไปตีเข้าไปมีเซขาแตกเลยนะครับเมื่อกี้ขอสักทีนึงปวดเข้าไปใต้คอใจเย็นหนักหน่วงมากพอใส่ผ้าคลุมนี่แบบฟูสบายเลยครับตอนนี้กระแทกสวนมา
การกระแทกนี่จะทำการ counter attack ได้นะครับแต่ว่าเป็นการใช้ที่แบบค่อนข้างจะยากนิดนึงต้องระวังให้ดีโอเคไปด้านนู้นละตามไปเล่นมันก่อนอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วถอยถอยถอยรอจังหวะสวนกลับโอเคไม่ทันได้ตีไม่เป็นไรมันดำดินแล้วครับวิ่ง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 ก่อนไปไหนแล้วเนี่ยเข้าไปในน้ำตกดีกว่าโอ้โหมาแล้วมาแล้วเร็วอุ้ยยังโดนจังหวะจะเข้าไปสวนยังโดนโอ้ผ้าคลุมหมดฤทธิ์แล้วนี่ว่ะจัดเข้าไปก่อนไม่เป็นไรได้ทีเดียวเคถอยครับต้องเติมเลือดก่อนครับตัวนี้ดาเมจแรงเลือดเหลือครึ่งนึงนิ่งทีเดียวตายได้ครับเอาเลยครับจัดต่อที่หางโอเคโอ้โหยังโดนอีกวะเนี่ยอุตส่าห์ไปอยู่ด้านใต้แล้วนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทำเลนิดนึงกระแทกไปครับหลบก่อนกระแทกใส่เป็นยังไงครับล้มครับตอนนี้ครับจังหวะนี้ต้องรีบจัดการแล้วเล่นที่หัวเลยแล้วกันมาของจริงชาร์จไปเข้าไปไปเข้าไปเฮ้ยระวังโอ้ยยังโดนยังโดนยังโดนโอ้โหมันตื่นไวมากแป๊บเดียวตื่นแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแล้วกันโอเคโอ้ยอะไรวะเนี่ยแค่โดนเศษขานะถึงกับเซครับมึนแล้วครับตอนนี้ตายหรือเปล่าโอ้โชคดีมันเหนื่อยโชคดีมากมันเหนื่อยครับไม่งั้นตายผมนี่เป็นคนแบบดวงดีจริงๆเลยเนี่ยมากับดวงครับไม่ได้ดวงนี่ตายไปแล้วเมื่อกี้มันดำดินอีกรอบนึงโอ้เป็นการล่าที่เหนื่อยรอบนี้ไปไหนเนี่ยโอ้โหโดนหลบโอ้ยหลบยังโดนกัดจังหวะผิดมันก็เลยไม่โดดเติมเลือดก่อนพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะแคบมาหรือยังมาหรือยังล่อมาก่อนรอบนี้ห้ามพลาดโอเคโอ้สตามิน่าหมดมาแล้ววิ่งเข้าไปก่อนตีเข้าไปอู้ไปโดนหลบหางก่อนจัดกระแทกครับล้มเซครับตีต่อชาร์จอีกสักรอบหนึ่งขอแบบเต็มที่หวดเข้าไปโอ้โหทำไมไม่โดนวะมันน่าจะโดนดิเมื่อกี้จังหวะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวบล็อกก่อนแล้วกันบล็อกเลยดีกว่าเพื่อความชัวอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ในน้ำตกโอเคบล็อกเอาไว้ได้เอาละพี่มาต่อกันพี่วิ่งเข้าไปตีเข้าไปโอเคเซมีเซมาชาร์จจับเข้าไปที่ขาไม่ไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหจังหวะผมกดไปแล้วแคนเซิลไม่ได้ด้วยจับแถมไปแล้วกันไม่ได้ไม่เป็นไรบล็อกไว้ก่อนอื้อหือบล็อกได้พอดีเอาละจัดกันต่อโอเคกระแทกใส่จะไปไหนละกระแทกอีก กระแทกไว้ก่อนต้องบล็อกก่อนตอนนี้ดำดินไปแล้วตรงไหนโอ้โหยังได้ยังได้ดาบนี่เกือบจะพังอยู่แล้วไม่เป็นไรต่อเนื่องต่อเนื่องตีเข้าไปที่หางถอยกระแทกใส่ขาโอเคชาร์จเอาให้เต็มที่เจอเข้าไปอีกหนึ่งทีอ๋อมันหลับนี่ว่ามันเจอพลังผมไปครับดาบผมนี่ทำให้หลับได้ด้วยเอาละทำการรับดาบก่อนเดี๋ยวจะได้จัดแบบชุดใหญ่สักทีนึงโอเคเราจะเน้นที่ช่วงบริเวณตรงหน้าอกนะครับตรงนี้ชาร์จให้เต็มที่ครับหวดเข้าไปครับโอ้โห239ดอกเมื่อกี้โคตรแรงจัดต่อเนื่องเลยมาอีกทีนึงอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวแถมให้แถมเข้าไปได้อยู่นิดนึงไปด่านแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในน้ำตกบ้างทำการบล็อกไปก่อนหรือว่าหนีไปแล้ววะอ๋อไปแล้วนี่ว่าโอเคมันหนีผมไปเลยครับแล้วก็เก็บชิ้นส่วนมันมาด้วยตามล่ามต่อมันน่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละก็เดี๋ยวนี้เราจับเป็นนะครับเราไม่ต้องจับตายมันรอให้มันกระเพกอย่างเดียวเป็นยังไงกำลังหาผมอยู่เดี๋ยววิ่งไปเปิดแฟลชให้ไม่ได้เล่นแฟลชเลยเอาละครับเปิดแฟลชไปก่อนโอ้โหโอ้โหทำลามทำไมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วหลบก่อนโอ้โหกระโดดหลบทันโชคดีโชคดีมันกำลังจะมาอีกรอบนึงเอาละโอเคโอ้โหทำไมสตามิน่าขึ้นช้ามากอุ้ยดำดินไปแล้วนี่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยมาก่อนโอเคมันไปเล่นโกโก้พอดีต้องรีบเข้าด้านข้างโอ้ยมาล่ะไม่กล้าไม่กล้าไม่ประมาทเว้ยไม่ประมาทดีสุดไหมขอสักทีเถอะเฮ้ยกระเพกแล้วนี่ว่าโอเคกระเพกแล้วนะครับน่าจะไปนอนแล้วแหละเดี๋ยวทำการบล็อกไปก่อนน่าจะไปแล้วโอเคครับเรียบร้อยครับมันเสร็จแล้วครับทำการใช้กับดักกันเลยดีกว่าวิ่งตามมันไปก่อนจริงๆเรามีอุปกรณ์ที่เราใช้ได้เยอะแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเอาเป็นกับดักพิทฟอร์ก็ได้รอบนี้มาแล้วได้เวลานะครับเผด็จศึกไม่ยากโอเคเราใช้กับดักนะครับต่อด้วยยาสลบครับผมรอกับดักทำงานแป๊บนึงเอาละครับยาสลบแล้วก็ยาสลบอีก1ขวดโอเคเรียบร้อยจับเรียบร้อยได้นะครับอีก1ตัว
ช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นการล่าที่แบบไม่ยากมากโอเคระหว่างนี้ฟาร์มแร่เลยดีกว่าจัดแร่ไหมครับมีเอิร์ธคริสตัลแล้วก็ตามแถวนี้รู้สึกว่าบางทีเราจะได้เป็นไลท์คริสตัลด้วยนะครับซึ่งก็เป็นของที่แบบแรมากหาได้ค่อนข้างจะยากโอเคทำการจดบันทึกไว้ก่อนแล้วก็ทีนี้มาดูเวลากันนะครับเวลาใช้ไป11นาทีครับค่อนข้างไวของก็ได้มาเยอะแล้วก็หลากหลายด้วยนะครับได้ตังค์แบบเต็มๆโอเคเหตุการณ์ตอนนี้นะครับก็ตัดมาที่บริเวณของไวเวเรียนนะครับเขาก็บอกว่าเราเนี่ยสามารถทำการพิสูจน์ตัวเองกับไอ้พวกระดับเทพได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้รับรู้เกี่ยวกับความลับของเจ้ามังกรที่มีภูเขาไฟนะครับอยู่ที่หลังแล้วโอเคก็อยากจะรู้มานานแล้วเนี่ยมังกรตัวนี้เขาบอกว่ามันใกล้จะตายแล้วนะครับแล้วก็แสงสว่างเนี่ยเรียกมันกลับมาอีกครับก็เลยทำให้มันเนี่ยออกมาจากหลุมศพแล้วมันออกมาเพื่ออะไรเขาไม่ได้บอกนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามันไปที่บริเวณเอเวอร์สตรีมนะครับแล้วก็เกิดการหลงทางครับส่วนเอเวอร์สตรีมเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับบริเวณทุกๆของมุมโลกนะครับที่อยู่ที่นี่ประมาณนี้แล้วก็ไอ้มังกรตัวนี้เนี่ยก็จะไปตายที่นั่นครับแล้วก็หลังจากที่มันตายเนี่ยก็จะมีพลังงานที่จะกระจัดกระจายไปทั่วนะครับผมคงจะต้องกลับมาปรึกษากันที่ฐานทัพอีกครั้งนึงโอเคทุกๆคนนั่งลงก่อนแล้วก็รอบนี้เราจะมารายงานความเคลื่อนไหวปัจจุบันตอนนี้ต้องขอขอบคุณกองเรือที่5ด้วยที่ทำงานกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็วันนี้เราได้เรียนรู้หลายๆสิ่งสิ่งแรกก็คือโซล่าเมดาลอสเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่เอเวอร์สตรีมสิ่งที่2การตายของมันจะปลดปล่อยพลังชีวภาพที่มันกักเก็บเอาไว้และข้อที่3ที่เอเวอร์สตรีมเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อทุกๆมุมโลกของโลกใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการตายของโซล่าที่มันอยู่ในเอเวอร์สตรีมจะทำให้พลังงานชีวภาพกระจัดกระจายมาสู่พวกเราแล้วก็ส่งเราลงนรกไปได้เหมือนกันนะท่านผู้พันแล้วรอบนี้เนี่ยเราควรจะต้องอพยพคนให้ไปที่สุดใช่ไหมล่ะฉันจะบอกให้น้องสาวเนี่ยเตรียมเราหอไว้พร้อมแต่ว่าเราเหลือเวลาไม่มากแล้วตอนนี้เราไม่มีทางเลือกเราต้องไปจัดการโซล่าเมดาลอสให้ไวที่สุดโอเคอย่างนี้เราต้องรีบหน่อยครับถูกต้องแล้วแล้วก็เหตุผลทั้งหมดที่พวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรียนรู้ในส่วนของวัฏจักรของไอ้พวกปีศาจพวกนี้เราจะปล่อยให้มันเนี่ยชำระล้างระบบวัฏจักรตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดเอาละฉันคิดว่าฉันมีวิธีอยู่นะถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะล่อมันออกไปจากเอเวอร์สตรีมก็น่าจะดีใช่ไหมล่ะใช้การล่อเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราล่อโซล่าไม่ได้ลอดออกไปได้เนี่ยมันจะเป็นการดีมากกว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเราทุกคนก็จะทำตามนั้นเลยแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเราเหลือซัพพลายไม่มากพอที่จะไปจับมันนี่สิแล้วถ้าเกิดว่าเรามีซัพพลายเพียงพอเนี่ยก็จะงงอยู่ว่าอาวุธอะไรที่จะใช้จัดการกับมันในรอบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันมีแผนอยู่แล้วก็เป็นแผนใหญ่ซะด้วยนะโอ้โหน่าทึ่งจริงครับเอาละอย่างนี้ต้องมาคุยกันหน่อยน่าจะเป็นอะไรที่เด็ดขาดมากรอบนี้ท่านบอสของเรานี่มีแผนการซ่อนไว้อยู่นะเพราะบอกว่าบิ๊กแพลนแผนใหญ่แต่ว่าจะใช้แผนอะไรนี่ต้องมารอลุ้นดูกันนะครับเอาละท่านกัปตันตอนนี้เนี่ยเรามีเวลาที่นี่มากพอแล้วก็เรามีความสุขที่เราได้ทำมันนะผมก็มีความสุขเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะนำทุกอย่างที่คุณต้องการมาให้ไม่ว่าจะเป็นลูกกระสุนต่างๆของแคนนอนบาลิสต้านะครับเตรียมขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วโอเคไม่ใช่ปัญหาอยากจะได้อะไรก็ผมจะจัดการให้ตอนนี้เราก็ทำการติดตั้งอาวุธไว้จัดการมังกรโบราณเรียบร้อยแล้วมันถูกเรียกว่า Dragonator โอ้อาวุธใหม่เออจำมากโอเคนี่คืออาวุธที่เราต้องการเพื่อจัดการโซล่าเมดาลอสออกไปที่บริเวณทะเลนักล่าทั้งหลายถึงเวลาแล้วเตรียมการให้พร้อมแล้วก็เร่งมือกันหน่อยเราจะมุ่งหน้าสู่ที่ Ever Stream จะได้อธิบายทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วเราทำงานร่วมกันเราต้องทำมันให้สำเร็จขอให้แสงสว่างช่วยนำพาพวกเราเอาละมุ่งหน้ากันได้โอ้โหเป็นภารกิจที่แบบ
ตื่นเต้นพูดปลุกใจซะเกินเอาละครับ it's time to see Zora with the last of นะครับ all of us โอเคงั้นก็สำหรับในพาร์ทนี้เราจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็พาร์ทหน้าเนี่ยเราจะไปจัดการนะครับ Zora with the last กันดีกว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ครับอย่าลืมครับคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปกันด้วยนะผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ